ก็สาววันนี้ครับผมอยู่กับช่องบายคุณโดมนะครับวันนี้แล้วก็ขับรถตอนฝนตกนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ทำถนนอีกแล้วนะครับฝนตอนนี้ก็เริ่มลงเม็ดนะครับตอนนี้กับสภาพถนนที่มีแอ่งน้ำเราต้องเจอกับถนนแบบนี้อีกแล้วโอ้ระวังนะครับผมขี่รถมาโอ้โดนไหมโอ้นิดเดียวนะครับแอบโดนก็ไปเรื่อยๆนะครับถ้าไปเร็วรับรองดีดถึงหัวแน่นอนช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับฝนก็ตกขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ก็อยู่ที่บ้านพลวัยนะครับก็จะไปที่อำเภอมหาแล้วก็จะกลับบ้านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรมีเด็กมองนะครับสงสัยครับว่าเอ้าทำอะไรนั่นทำไมมีอะไรยื่นออกมาอยู่ตรงปากถนนก็ไม่ดีนะครับขอขึ้นไปถนนดีก็แล้วกันนะครับโอ้ลูกโอ้ตกใจนะครับตอนนี้ก็จุดบั้งไฟนะครับจังหวัดยโสธรนะครับวันนี้เป็นวันที่15นะครับคลิปวิดีโอก็จะลงพอดีก็ประเพณีบุญบั้งไฟนะครับก็เชิญชวนครับใครที่อยากจะมารับชมก็ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดยโสธรอยู่ที่สวนพญาแถนนะครับอันนี้ก็กำลังจะก่อสร้างทำถนนนะครับก็รถก็จะเยอะนะครับระมัดระวังนะครับถนนเริ่มโล่งแล้วขอไปเล่นโค้งสักหน่อยนะครับมองนะครับแบะขาออกมาเอียงตัว45องศาอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์ตั้งรถที่ประตูแล้วก็ขอซัดหน่อยนะครับหน้าเป็นโค้งขวาแบะขาขวาออกมาหักรถมาเลนกลางเล็กน้อยแต่ข้างหน้ามีรถแบะมากลางก็ขอเล่นโค้งหน่อยครับไม่ได้นะครับรถเยอะครับก็ต้องถึงคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับโอ้เจอกระบะซิ่งนะครับโอ้เบน
รถเบนตอนนี้อากาศก็ร้อนนะครับหลังจากที่ฝนตกตอนนี้เราก็ถึงอำเภอคำเขื่อนแก้วแล้วนะครับเอ้ารถเก๋งที่จะเลี้ยวก็เลี้ยวเข้ามาตกใจเลยครับก็ถึงเรื่องครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเลี้ยวขวาไปจังหวัดบนราชธานีนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตรงไปก็จะเป็นทางวัดไปอำเภอบางพูนะครับแล้วก็ออกซ้ายไปเลยคือประมาณ20โลนะครับต้องถึงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรสาธุก็ลดความเร็วนะครับเขตชุมชนเป็นเขต
ตลาดนะครับหรือตลาดบ้านตาดทองเล่นโค้งอีกแล้วนะครับเห็นโค้งขึ้นไม่ได้เลยทีเดียวจุดนี้ก็จะมีที่วัดความเร็วนะครับไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าผู้คนข้ามมาตลาดแล้วก็ลดความเร็วลงมานะครับตอนนี้ก็จะถึงสวนพญาแถนแล้วนะครับมาให้ดูครับสถานที่จุดบั้งไฟนะครับขี่ตรงมาก็จะเจอเลยนะครับนั่นครับฐานบั้งไฟนี่ก็จะเป็นจุดไว้สำหรับชมบั้งไฟนะครับวันนี้ก็วันงานนะครับมาดูบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านนะครับของชาวจังหวัดยโสธรแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับมาดูกันนะครับว่าสวนพญาแถนนะครับเรามาถึงแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเล่นโค้งอีกแล้วนี่ครับสถานที่ก็เป็นสวนสาธารณะนะครับไว้สำหรับออกกำลังกายนะครับตอนเย็นก็จะมีคนออกกำลังกายเยอะนะครับอากาศดีครับแล้วก็เป็นสนามฟุตบอลนะครับไว้แข่งฟุตบอลอาชีพนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ถึงดิวิชั่นที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ก่อนเขาเรียกไทยลีกดิวิชั่น3นะครับนี่นะครับสนามสีชมพูฟ้านะครับสีประจำจังหวัดยโสธรนะครับก็เล่นโค้งอีกแล้วนะครับเห็นโค้งเป็นไม่ได้เลยนะครับก็เป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากโอ้เจอเด็กนะครับนึกว่าจะยกล้อซะแล้วอันนี้ก็เข้าโค้งมีรถออกมาก็อย่าพึ่งนะครับขอไปก่อนโอ้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากติดตามฝากเที่ยวจังหวัดยโสธรนะครับขอบคุณครับมีนกบินมาโอ้ตกใจครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม